ค่ะเดี๋ยวเราต่อเนื่องในเซสชั่นที่2เลยนะคะเป็นการเสวนาโต๊ะกลมระหว่างวิทยากรและผู้ดำเนินรายการของเราค่ะท่านแรกนะคะดิฉันขอเรียนเชิญนายแพทย์วุฒิเดชโอภาสเจริญสุขค่ะนายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยนะคะท่านที่2บนเวทีนะคะเรียนเชิญดร.เดือนเพ็ญจาปรุงผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองเซ็นเซอร์ระดับนาโนศูนย์นาโนเทคสวทช.ท่านที่3ค่ะเภสัชกรกฤษณภัทรจิตจักรจากบริษัทแอตราเซเนกานะคะและท่านที่4ค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริรัตน์อนุตระกูลชัยนะคะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะและผู้ดำเนินรายการของเราบนเวทีนะคะดร.พสุสิริสาลีนะคะเป็นนักวิจัยอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์นะคะจากทีมวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ด้านการวิจัยและพัฒนาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมจากศูนย์เอ็มเทคสวทช.ค่ะขอกราบเรียนเชิญนะคะและเพื่อเข้าสู่การเสวนาอย่างเป็นทางการนะคะดิฉันขอมอบเวทีนี้ให้กับดร.พสุขอกราบเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็รับหน้าที่เป็นมอดเนอเรเตอร์ในการเสวนาอันนี้นะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยต้องขออภัยด้วยพอดีท่านอาจารย์อรรถพรติดภารกิจสำคัญต้องรีบไปก่อนครับเลยไม่ได้อยู่ร่วมเสวนากับเรานะครับทีนี้จากวันนี้เนี่ยที่ตั้งแต่เริ่มตอนบ่ายมาเลยเนี่ยเราก็ได้รับฟังข้อมูลมากมายจากวิทยากรทั้ง5ท่านนะครับในวันนี้ที่ได้มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ข้อมูลต่างๆเราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าสถานการณ์โรคไตเรื้อรังของในประเทศไทยเนี่ยมีความค่อนข้างรุนแรงมากแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขในการรักษาพยาบาลค่อนข้างสูงมากเป็นภาระต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีค่อนข้างสูงมากในขณะเดียวกันเราก็มีนวัตกรรมไทยที่นักวิจัยไทยและก็แพทย์ไทยร่วมกันพัฒนาขึ้นมาซึ่งอาจจะเป็นเครื่องมือในการช่วยบรรเทาชะลอการโปรเกรสของสถานการณ์โรคไตได้นะครับทีนี้ผมก็เลยอยากจะสอบถามอาจจะเริ่มทางบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในระบบสาธารณสุขก่อนว่าในการที่สถานการณ์มันดูรุนแรงอย่างนี้มันมีโปรเกรสมันมีการโปรเกรสของค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเนี่ยแล้วเราจะใช้นวัตกรรม ที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยเป็นเครื่องมือในการช่วยแพทย์เพื่อพยาบาลในการชะลอป้องกันบรรเทาสถานการณ์อย่างนี้ได้อย่างไรผมอาจจะเริ่มจากท่านอาจารย์วุฒิเดชก่อนครับอาจารย์ไม่ทราบอาจารย์มีความเห็นเป็นยังไงบ้างครับครับขอบคุณครับต้องอย่างที่ได้นำเสนอไปนะครับว่าที่สาเหตุอันดับหนึ่งของไตวายและสุดท้ายนี่คือเบาหวานอันดับสองคือความดันโลหิตสูงนะอย่างที่อาจารย์ศิริรัตน์ก็ได้บอกว่าถ้าเราจะไปคัดกรองประชาทั่วไปถึงแม้ที่มีกลุ่มเสี่ยงแต่ไม่มากเนี่ยมันไม่เกิดความคุ้มค่าไม่มีการศึกษาวิจัยมาแล้วทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาเน้นในกลุ่มเสี่ยงก่อนอันดับหนึ่งเบาหวานเนี่ยประมาณ40%ที่เป็นสาเหตุของไตวายและสุดท้ายและประชากรของเบาหวานเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ5 ล้านกว่าคนประมาณ5.5 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอันที่ให้น่าจะให้ความสำคัญเพราะว่าการคัดกรองโดยการตรวจปัสสาวะเนี่ยนะมันนอกจากจะช่วยเรื่องของโรคไตแล้วนะยังช่วยเพิ่มรู้ว่าความเสี่ยงของโรคหัวใจโรคตานะครับแล้วก็เรื่องของการถูกตัดขาเรื่องหลอดเลือดของส่วนปลายครับอีกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองถึงว่าความคุ้มค่าเนี่ยมันคุ้มค่าอยู่แล้วนะครับในแนวทางวิชาปฏิบัติในสากลนะทั่วโลกรวมทั้งของสมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทยก็แนะนำนะครับให้มีการตรวจคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานตั้งแต่เริ่มวินิจฉัยนะครับส่วนนี้คือการตรวจโปรตีนในปัสสาวะนี่แหละนะครับและถ้าเกิดตรวจไม่พบก็ไปตรวจอัลบูมินซึ่งมีปริมาณน้อยๆอยู่นะครับเขียนไว้ชัดเจนและมีประโยชน์มากแต่ทำไมในประเทศไทยเราเนี่ยคนไข้เบาหวานเนี่ยถึงได้มีการคัดกรองไม่เยอะมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างครับปัจจัยที่หนึ่งก็คือเรื่องของผู้ป่วยจำนวนหนึ่งเนี่ยไม่ได้รักษากับแพทย์เฉพาะทางนะครับพอไม่ได้รักษากับแพทย์เฉพาะทางเช่นไปตรวจรักษาทางคลินิกเองเนี่ยแพทย์ทั่วไปอาจจะไม่มีองค์ความรู้และไม่มีศักยภาพในการที่จะตรวจส่วนนี้ก็ขาดการตรวจอันที่สองอาจไปตรวจกับแพทย์เฉพาะทางหรือในโปรแกรมโรงพยาบาลของรัฐที่มีคลินิกโรคเรื้อรังมีโปรแกรมให้ตรวจก็มาติดเรื่องของสิทธิการรักษา
ะครับเพราะสิ่งการรักษาเนี่ยต้องบอกว่าการชุดตรวจปัจจุบันเนี่ยเรามีตรวจปัสสาวะเนี่ยตรวจโปรตีนได้2แบบแบบที่1คือตรวจโปรตีนแบบธรรมดาซึ่งแทบตรวจ50ตังค์หรือบาทหนึ่งถ้าตรวจปีละหนไม่มีปัญหาอยู่แล้วตรวจได้แต่ถ้าจะตรวจให้ละเอียดการตรวจอัลบูมินเนี่ยนะครับชุดตรวจเนี่ยนะครับมันมี2แบบคือใช้แท็บตรวจที่อาจารย์ศิริรัตน์ทางทีมอาจารย์ดร.เดพเพ็ญได้บอกไปแล้วว่ามันมีปัญหาว่าไอ้ชุดตรวจเนี่ยถ้าเป็นตรวจแท็บตรวจเนี่ยนะครับมันต้องใช้การตรวจที่มันไวมากขึ้นมีค่าใช้จ่ายสูงแต่ถ้าตรวจเป็นแบบวัดปริมาณเลยยิ่งแพงขึ้นไปอีกนะ200ถึง250บาทต่อการตรวจ1ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้บางกองทุนถึงไม่ได้รับการตรวจไม่ได้อยู่ในการตรวจเยียร์เช็คอัพถึงแม้มีการแนะนำนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะเป็นอุปสรรคอันหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจคัดกรองเนี่ยนะอุปสรรคก็คือตั้งแต่องค์ความรู้ของทีมแพทย์ของบุคลากรการจัดการบริหารจัดการในหน่วยบริการคือการตรวจคัดกรองผู้ป่วยเหล่านี้ในคลินิกอันที่3ก็คืออุปสรรคเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับเพราะนั้นถ้าเราสามารถจะมีนวัตกรรมที่เหมาะสมมูลราคาที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วกองทุนเนี่ยร่วมเหมือนกับร่วมในการที่จะลงทุนในการที่จะให้มีการผลิตขึ้นมาในประเทศไทยแล้วมีค่าใช้จ่ายเนี่ยมันถูกลงนะครับแล้วก็สามารถจะส่งออกในต่างประเทศด้วยถ้ามีการใช้ในประเทศข้างเคียงซึ่งมีสถานะทางของประเทศเนี่ยด้อยกว่าของเราเนี่ยในส่วนนี้ก็จะทำให้การเข้าถึงในการตรวจคัดกรองเนี่ยมันเหมาะสมมากขึ้นครับขอบพระคุณอาจารย์มากครับไม่แน่ใจอาจารย์ศิริรัตน์มีอยากเสริมอะไรไหมครับคือจากที่ทำงานมาพี่บางทีนวัตกรรมที่ว่ามันไม่จำเป็นต้องราคาสูงนะแต่ว่านวัตกรรมที่มันได้ผลเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ประสาทสัมผัสมันสัมผัสได้เช่นถ้าเกิดว่าเราออกไปให้ชาวบ้านเนี่ยแล้วเราเอาไม่ว่าจะเป็นเครื่องวัดเค็มให้เขาเห็นว่าอาหารเนี่ยที่มันสีมันเปลี่ยนเค็มเนี่ยคืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะเข้าใจแล้วก็จะยอมปรับเปลี่ยนหรือว่าเอาเครื่องวัดความดันเนี่ยไปวัดให้เขาเห็นว่าตอนนี้ตัวเลขอย่างเงี้ยเนี่ยมันคือแย่หรือว่าจะเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักหรือว่าวัดสายรอบเอวหรือว่าเป็นแผ่นพลิกที่เห็นชัดๆบางทีแค่นี้นะมันดูเหมือนกับเป็นอันที่พวกเราก็คุ้นเคยแต่ว่ามันไม่ค่อยถูกกระจายไปที่ชนบทที่คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจริงๆเพราะพี่คิดว่าสมมตินะเอาง่ายๆถ้าเกิดเราทำเครื่องวัดความดันเนี่ยที่มันราคาได้ถูกลงแล้วมันได้มาตรฐานแล้วก็กระจายไปในชุมชนให้มีใช้ในที่อสมไปตรวจได้หรืออะไรแค่นี้จริงอันเนี้ยมันก็ช่วยประเทศได้เยอะอีกอันนึงที่พี่ว่าน่าทำคือวัดซีรัมเครตินินเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าวัดอัตราการกรองไตโดยที่เจาะเลือดตรวจก็คือวัดเครตินินเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีอย่างของบริษัทที่โรชที่เขาก็ตรวจปลายนิ้วเหมือนเจาะเรื่องของน้ำตาลตอนหลังเจ้านี้ก็เลิกไปก็มีของเมดิท็อปที่มีอยู่อันเนี้ยของเมดิท็อปนี่อันนึงเนี่ยประมาณสัก199บาทแต่ว่าเขาให้ยืมเครื่องอันนี้จริงๆเนี่ยมันเหมือนก็เป็น POCT อันหนึ่ง Point of Care Test เนี่ยซึ่งจริงถ้าเราผลิตได้นะพี่ดูศักยภาพสวทช.เนี่ยดีมากๆอ่ะถ้าแค่อันเนี้ยพี่ว่าคุ้มจะไม่รู้จะเห็นด้วยไหมกับคือตอนนี้มันเป็น Enzymatic Method ถ้าแต่ถ้าเรามีการ Calibrate แล้วว่าวัดแบบนี้เราก็ได้มาตรฐานเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยได้มากเหมือนพอๆกับที่เราตรวจไอ้ตัวยูรินอัลบูมินเพราะฉะนั้นพี่ว่าปัญหาคือเราพอจะรู้ว่าเครื่องอะไรที่ดีแต่บางทีเราไม่มีเงินหรือว่าไม่สามารถทำให้มันถูกที่มันจะกระจายไปอีกอันหนึ่งที่มีคุณค่ามีความสำคัญกว่าของเนี่ยคือคนพี่คิดว่าบางทีอ่ะชาวบ้านที่เขาดีขึ้นเนี่ยแค่มีคนไปใส่ใจเขามีหมอมีพยาบาลไปย้ำพูดเรื่อยๆว่าการที่ดูแลสุขภาพตอนนี้ยังอ้วนอยู่ยังคุมน้ำตาลได้ดีพูดไปเรื่อยๆบางทีถึงจุดหนึ่งเขาจะยอมปรับมันพี่ว่าจริงใช่ไหมอาจารย์บางทีมันไม่ใช่แค่ว่าเราทำของออกมาแต่เราจะต้องไปเสริมสร้างพัฒนาความรู้ของบุคลากรให้เขารู้ว่าเขามีความสำคัญนะแล้วบทบาทเขาคืออะไรแล้วก็ไปทำตรงนั้นเหมือนอย่างที่น้องบอกบริษัทยาช่วยได้ไงจริงๆแค่น้องไปทำระบบที่แจ้งเตือนให้พยาบาลหมอรู้ว่าคนไข้คนไหนเนี่ยดีไม่ดีมีสื่ออะไรที่ไปช่วยประชาสัมพันธ์ทำโซเชียลออนไลน์ที่ดีๆเหมือนที่จริงๆอาจารย์จะเสริมเรื่องที่อาจารย์ทำพวกสื่อวิดีโอต่างๆเพื่อนี่มันก็เป็นนวัตกรรมเหมือนกันแล้วก็พอเราไปใช้ในโมเดลในคนเนี่ยก็พบว่ามันดีขึ้นค่ะจริงๆ awareness มีความสำคัญนะฮะเพราะปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าคนให้ความสำคัญสนใจกับเรื่องที่มาเร็วไปเร็วอย่างโควิด
ทุกคนจะดูแลใส่ใจตัวเองแต่โรคเรื้อรังทั้งหลายเนี่ยไม่มีคนให้ความสนใจนะครับแม้กระทั่งคนที่ป่วยเองก็ยังไม่ให้ความสนใจเลยก็จะไปหาแหล่งความรู้ที่ไม่ถูกต้องทุกวันนี้สมาคมเนี่ยมีคนรายงานว่ามีเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลผิดทั้งหมอจริงให้ความรู้ไม่ถูกต้องและมีหมอเถื่อนอ้างชื่อว่าเป็นหมออ้างตาสมาคมด้วยล่าสุดว่ามีให้ความรู้อาหารเพื่อพิชิตโรคไตนะฮะก็คือไตวายไปเลยอธิบายว่าอย่างเงี้ยนะครับพิชิตคือไตวายไปเลยอันนี้เป็นปัญหาอย่างงี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆการที่มีโควิดมันก็มีข้อดีก็มีข้อเสียคนก็ฟุ้งซ่านนะเข้าเว็บไซต์มันก็เด้งขึ้นมาเราดู YouTube อะไรมันก็มาเราดู Facebook อะไรผ่านแค่2วินาทีนะมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆ YouTube มันก็ขึ้นมาเรื่อยๆ LINE เหมือนกัน TikTok ทุกอย่างนะครับสมาคมก็ไม่รู้จะสู้ยังไงตอนนี้เราก็เลยทำมั่งเราก็ให้ทำสื่อความรู้ตอนนี้ให้ประชาชนตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วนะให้ความรู้ประชาชนเรื่องไตวายแล้วจะต้องเลือกวิธีการอย่างไรตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วแล้วก็โชคดีที่เราได้คนที่สร้างสื่อทำทั้งลงทั้งแบบ YouTube แล้วก็ TikTok ซึ่งเดี๋ยวรอกำลังตรวจทานสุดท้ายแล้วก็จะออกมาเพื่อให้ประชาชนได้รู้ความรู้ที่ถูกต้องวิธีการเลือกว่าเมื่อไหร่เมื่อไตวายแล้วจะมีวิธีการเลือกอย่างไรบ้างที่เหมาะสมกับตัวเองนี่เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามทำแต่ก็ยากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งทุกอย่างเราเคยไปร้องเรียนนะครับจะแพทย์สภาก็ปิดไปก็จับไม่ได้พอหายไปทั้งมันกลับมาเปิดใหม่อย่างเงี้ยมีปัญหาเยอะเพราะฉะนั้นนวัตกรรมเนี่ยนะครับอย่างที่อาจารย์ศรีรัตน์บอกแล้วมันช่วยเราหลายเรื่องแต่ที่สำคัญคือผู้ที่ปฏิบัติต้องรู้ก่อนบางครั้งเนี่ยผู้ที่ไปดำเนินการไม่เข้าใจก็เหมือนกับว่าให้ไปวัดความดันแต่ไม่ได้สื่อสารไม่ได้ทราบปัญหาเพราะฉะนั้นเขาก็คือวัดความดันเพื่อให้เป็นผลงานว่ามีการไปวัดความดันประชาชนกลุ่มเสี่ยงแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ให้ความรู้กับบุคลากรที่เข้าไปทำนะครับจะทำให้มีองค์ความรู้มากขึ้นแล้วเขาจะใส่ใจมากขึ้นว่านี่ลองดูสิในชุมชนหมู่บ้านเนี่ยไตวายล้างไตไปฟอกเลือดทุกอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์ละหลายวันเนี่ยกี่คนล้างไตช่างท้องกี่คนเขาจะมีส่วนช่วยอย่างไรตอนนี้เนี่ยเป็นยุคที่จะมีtransformอย่างใหญ่ของระบบสุขภาพเพราะมีการผ่องถ่ายการดูแลของกระทรวงสาธารณสุขไปสู่อบต.อบจ.นะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกเลยอบต.ปัจจุบันอบจ.ส่วนใหญ่ไม่มีบุคลากรทางสาธารณสุขอยู่เลยนะครับรพสต.ซึ่งมีอยู่เดิมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยนะครับหรืออนามัยและยกระดับขึ้นมาเนี่ยใช้บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดทั้งแพทย์ที่วนไปตรวจกับพยาบาลที่อยู่ประจำแต่ปัจจุบันเนี่ยในบางจังหวัดเนี่ยที่มีการผ่องถ่ายไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยมีปัญหาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่เขาเรียก transform เราจะต้องคุยกันให้ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดทั้งกองทุนแล้วก็ทางเขาเรียกของกระทรวงสาธารณสุขมีเรื่องของ service plan ในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพวกโรคเรื้อรังนะครับแล้วก็โรคไตทำอย่างไรเข้าไปดูแลของสุขภาพชุมชนที่มันให้มีเกิดความต่อเนื่องในการดูแลคนไข้เบาหวานเดิมรักษาอยู่ในโรงพยาบาลทำอย่างไรเมื่อผ่องถ่ายไปมีบุคลากรที่ดูแลโดยเขาเรียกว่าเซอร์วิสมายแล้วก็ในเรื่องของความองค์ความรู้ในการที่จะต้องดูแลคนไข้กลุ่มนี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ข้อดีคือเขามีงบประมาณเพราะฉะนั้นหลายแห่งเนี่ยพอทราบแล้วว่าพอมีการคัดกรองหลายแห่งก็เอาใช้งบประมาณในการที่จะซื้อชุดตรวจคัดกรองหลายๆอย่างในเรื่องของบางอบต.หรือบางจังหวัดนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นส่วนที่ต้องมีการประสานงานกันนะครับกับในการที่ในช่วงที่มีการผ่องถ่ายจากการที่การดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนเนี่ยจากกระทรวงสาธารณสุขไปกระทรวงมหาดไทยในส่วนนี้นี่เป็นมุมมองของผมนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ก็ฟังดูเรื่องการเข้าถึงเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ด่านหน้าที่จะถึงการเข้าถึงก็คือพวก primary care ต่างๆที่เป็นอยู่ใกล้ชิดประชาชนครับนี่เดี๋ยวผมขอสคริปต์จากฝั่งภาครัฐลงมาดูฝั่งเอกชนดูบ้างครับเอ๊ะเนี่ยอย่างที่ได้รับท่านเภสัชกรกฤษณภัทรได้สั่งวันนี้ว่าเราก็มีนวัตกรรมไทยหลายๆอย่างแล้วก็ท่านก็ได้ยกตัวอย่างไอ้ที่การที่บริษัทต่างประเทศได้ทำมามุมมองในมุมเกี่ยวกับนวัตกรรมไทยมีคิดว่าจะมีความร่วมมืออะไรกันได้บ้างไหมครับในการที่จะใช้เครือข่ายของบริษัทซึ่งอาจจะมีความใกล้ชิดแล้วในการช่วยในการเพิ่มการเข้าถึงของนวัตกรรมไทยครับจริงๆก็
็ย้อนความไปสัก2ปีก่อนนั้นแล้วกันนะครับก็คือที่เราทำโปรเจกต์ของบริษัททำนะฮะที่ใช้ชุดตรวจของบริษัทซีเมนต์ที่เป็นต่างประเทศจริงๆเราก็อยากได้ชุดตรวจเป็นในประเทศเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่มีใช่ครับตอนนั้นที่เราลงทุนในตอนนั้นก็ยังไม่มีที่แบบเป็นคอมเมอร์เชียลไลซ์แล้วมีของจีนของอะไรแบบคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยเลือกตัวนั้นมาทีนี้การที่ผมคิดว่าจริงๆนอกจากแอสตราเองก็ยังมีหลายๆบริษัทนะฮะที่เป็นบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยคนไข้ CKD คนไข้โรคไตเรื้อรังไม่ให้เขาล้างไตเนี่ยเขาก็อยากจะคล้ายว่าให้คนไข้นะครับกลับเข้ามาในระบบสาธารณสุขมากขึ้นนะครับดังนั้นในหลายบริษัทเนี่ยเขาก็พยายามมีเป็นแคมเปญเป็น disease awareness เป็นเรื่องของ CSR ในการที่จะช่วยในการคัดกรองคนไข้เพื่อให้คนไข้กลับเข้ามาในตัวนี้มากขึ้นดังนั้นครับถ้าเรามีชุดตรวจที่ผลิตโดยเหมือนคนไทยเนาะอย่างแรกครับก็คือเราได้ผลักดันนวัตกรรมอย่างที่สองเราก็ได้ส่งเสริมการใช้ชุดตรวจที่ดีด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับครับขอบคุณมากครับจริงๆเสริมเพิ่มเติมอีกได้ไหมครับก็คือจริงๆต้องขอบคุณทางนาโนเทคนะครับเพราะว่าจริงๆเป็นผมเองก็อยู่ในเป็นบทบาทของเภสัชกรใช่ไหมครับคือมันจะมีร้านยาจำนวนมากนะที่เป็นร้านยาชุมชนเนาะอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวคนไข้หลายคนโดยเฉพาะคนไข้เบาหวานหรือว่าความดันนะคือมาซื้อยากินเองแล้วก็ผมก็ถามเขาว่าไปนัดไปหาเจอคุณหมอยังอ๋อไปเมื่อ3ปีที่แล้วเออมีหลายคนเลยที่ซื้อยากินเองโดยที่ไม่ยอมกลับเข้าไปในระบบสาธารณสุขดังนั้นนะครับถ้าสมมติว่าชุดตรวจเนี่ยมีโอกาสเป็นเซลฟ์แคร์เนาะตรวจที่ร้านขายยาได้ด้วยครับก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เขาตระหนักแล้วตอนนี้ไตเริ่มไม่ดีนะกลับไปหาคุณหมอไหมเพราะว่าทุกวันเนี้ยอย่างที่อาจารย์วิเดียดกล่าวมาครับคือโควิดอ่ะมีหลายคนนะฮะแค่เป็นหวัดก็มาซื้อชุดตรวจโควิดฮะ50 บาท60 บาทก็ยอมซื้อแล้วทำไมเรื่องโรคไตจะไม่ยอมซื้อล่ะคิดถึงอนาคตนะคิดว่ามันน่าจะทำให้ผู้ป่วยกลับเข้ามาสู่ระบบสาธารณสุขมากยิ่งขึ้นนะถ้าเรามีชุดตรวจแบบนี้ที่ง่ายสะดวกแล้วก็รวดเร็วในการแปรผลนะครับผมยิ่งเข้ามาเร็วก็ยิ่งดีเพราะเราจะได้ชะลอไม่ให้ไปถึงสเตจ5ซึ่งค่าใช้จ่ายแพงมากๆทีนี้ผมอยากมาถามฝั่งนวัตกรมาครับดร.เดือนเพ็ญว่ากว่าจะฝ่าฟันมาถึงจุดนี้เข้าใจว่าต้องมีฝ่าฟันมาหลายด่านทีนี้ในการที่จะพัฒนานวัตกรรมเนี่ยให้มาสู่การใช้ประโยชน์เนี่ยดร.เดือนเพ็ญมองว่าตอนนี้มันมีความท้าทายยังไงบ้างที่สำคัญแล้วก็อยากจะต้องการความช่วยเหลือทางภาครัฐภาคเอกชนยังไงบ้างในการช่วยกันให้ผลักดันให้มันเกิดการใช้ประโยชน์ในวงกว้างครับค่ะพอดีสปสช.ไปแล้วเดี๋ยวเราฝากไปได้ครับก็สำหรับนวัตกรตัวนวัตกรนักวิจัยเองไม่ว่าจะจากสวทช.หรือว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยน่าจะประสบปัญหาคล้ายๆกันนะคะเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องความไฮเทคอ่ะพวกเราน่าจะไม่แพ้ชาติใดในโลกอยู่แล้วแต่ว่าในมุมความพร้อมของประเทศเราของผู้ประกอบการของหลายๆอย่างนะคะในประเทศไทยอ่ะค่ะอาจจะยังไม่พร้อมที่จะรับกับเทคโนโลยีแบบไฮเทคดังนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องดึงตัวเองลงมานิดนึงว่าโอเคเพื่อที่ให้ชาวบ้านทั่วไปเข้าถึงแล้วก็ให้ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าถึงอาจจะต้องมีความง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยความไฮเทคอาจจะต้องลดลงบ้างอาจจะลดลงเหลือ 50% 20% นะคะในส่วนนั้นนั่นแปลว่าทางนักวิจัยเองควรจะเข้าไปหาหรือพูดคุยกับผู้ใช้ประโยชน์อย่างเช่นทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะหรือว่าคนประชาชนทั่วไปเองว่าเขาอยากจะใช้ชุดตรวจแบบไหนนะคะในทีนี้เนื่องจากว่านวัตกรรมเนี่ยตัวงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยทางการแพทย์มันไม่ใช่แบบทั่วไปนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยความเสี่ยงของผู้ใช้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดทางนักวิจัยอาจจะยังไม่คุ้นเคยอะค่ะว่าโอเคเราทำงานวิจัยตีพิมพ์ไปเรื่อยแบบไฮเทคไปเรื่อยๆแล้วก็รอให้บริษัทเข้ามาไลเซนส์ IP ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะผลักให้มันไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆมันอาจจะต้องเริ่มคิดตั้งแต่เรื่องของการทำมาตรฐานใดๆตั้งแต่เริ่มต้นนะคะมี market analysis มีมาตรฐานตั้งแต่เริ่มต้นเลยมันจะได้ไปถึงเร็วขึ้นนะคะทีนี้ในส่วนมาตรฐานของประเทศไทยก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะเราก็จะต้องหลายๆหน่วยงานอาจจะคือด้วยความที่เราต้องเข้าไปให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องมาตรฐานบ่อยๆแบบอย่างพวกเราก็จะเข้าไปทุกปีเพื่อที่จะเหมือนให้ความรู้
เพื่อที่จะเซตอัพตัวมาตรฐานขึ้นมาด้วยค่ะแล้วก็อันนั้นคือส่วนมาตรฐานเนาะอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของภาครัฐที่จะต้องสนับสนุนนะทางผู้ประกอบการเนื่องจากประเทศไทยยังไม่พร้อมนะคะแล้วเราอยากจะสร้างอีโคซิสเต็มให้ผลิตได้ในประเทศไทยแต่ว่านะถ้าเกิดมองในมุม global เราคงสู้จีนไม่ได้คงสู้ต่างประเทศไม่ได้แน่ๆในมุมของราคาแต่ว่าทำยังไงจะให้เกิดอีโคซิสเต็มในประเทศไทยถ้าเกิดประเทศเราโดนปิดประเทศอีกครั้งแบบมีโรคอะไรสักอย่างนึงค่ะเราก็คงต้องสร้างระบบนิเวศวิจัยส่วนนั้นขึ้นมาในประเทศไทยโดยที่ภาครัฐต้องสนับสนุนนะคะต้องซับซิไดซ์หลายๆส่วนก็อยากจะให้ภาครัฐมองนอกจากเรื่องราคาก็อยากจะให้มองในเรื่องของระบบนิเวศข้างในว่าโอเคการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะเพื่อที่จะแบ่งส่วนแบ่งส่วนเค้กมาให้ทางผู้ประกอบการไทยบ้างอะค่ะแต่บางทีการสนับสนุนมันก็ยังไม่ 100% เนี่ยค่ะแบบไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรอาจจะกระปิดกระปอยก็ได้แบบว่าเราเลิกสนับสนุนไม่ใช่เลิกค่ะแต่อาจจะด้วยงบประมาณด้วยหลายๆอย่างนะคะอยากจะให้ภาครัฐแบบจริงจังกับส่วนนี้ค่ะเพื่อที่จะได้ฝ่าฟันไปด้วยกันสินค้านวัตกรรมไทยเรายืนได้ก่อนใช่แล้วค่ะเราต้องยืนได้ก่อนที่จะสู้กับวิ่งสู้กับจีนได้ไม่แน่ใจตาศิลป์มีอะไรเสริมไหมครับผมจะเล่าให้ฟังเมื่อตอนผมวิทยาศาสตร์แพทย์เมื่อสักหลายปีก่อนตอนนั้นเขาจัดงาน Open House แล้วก็ให้ประชาชนเข้ามาบอกว่าตอนนั้นเราก็ไปดูไปลาดกระบังเขาก็สามารถจะทำเครื่องตรวจคลื่นหัวใจเองได้แล้วตกปัญหาเนี้ยพอถึงจะไปเรื่องของโปรดักชันสำหรับในเชิงอุตสาหกรรมนะไม่มีใครที่จะทำถึงแม้ว่าเครื่องตรวจขึ้นหัวใจเนี่ยมันใช้ทุกโรงพยาบาลนะแล้วก็สามารถจะถ้าเกิดสามารถจะทำได้ในคลินิกหลายคลินิกก็สามารถจะทำได้นี่มันมีปัญหานี่มันหลายปีมันวนกลับมาใหม่ซึ่งตอนนั้นสวทช.ก็ยังไม่เกิดนะครับแล้วก็อย่างอื่นไม่มีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยควรจะพูดเลยว่านานนะเหมือนกันยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมคิดว่าตอนนี้ผมว่าภาครัฐเนี่ยมีคนสนับสนุนเยอะขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นมีการทำ MOU กับมหาวิทยาลัยหลายแห่งนะครับกับอย่างเช่นของมหิดลหรือของจุฬาก็มีทัน MOU ในเรื่องของการนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษากับเรื่องของการวินิจฉัยทั้งหลายแล้วผมคิดว่ามันเป็นโอกาสมากขึ้นเพียงแต่ว่าต้องเค้าเรียกว่าคล้ายๆก็ใช้ AI อ่ะหรือว่าใช้คล้ายๆ AI หาดูว่าอะไรที่มี impact เยอะสำหรับประเทศเราเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มกับกองทุนก่อนอะไรที่มีค่าใช้จ่ายเยอะแล้วมันมีนวัตกรรมก็ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญสมาคมวิชาชีพในสาขานั้นแล้วลองดูว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นที่จะมาเอามาใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวินิจฉัยหรือว่าการแม้กระทั่งร่วมวินิจกับในการผลิตซึ่งจริงๆเราก็มีฐานของสยามไบโอไซด์ซึ่งเป็นของภายใต้ของสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยในการผลิตการรักษาบางชนิดแม้กระทั่งเรื่องของโปรตีนนะวัคซีนเนี่ยร่วมผลิตได้เพราะผมคิดว่ามันเป็นก้าวที่เป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการที่เราเห็นความสำคัญโดย identify นะอะไรที่เป็นเรียก high cost หรือว่า high volume แล้วก็ร่วมกันกับนักวิจัยมันมีเทสอีกหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นการตรวจการทำงานของไตเนี่ยไม่ใช่เฉพาะครีอาติดีนที่อาจารย์ศิราพูดมันจะมีเช่นไซตาซินซีซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เขียนไว้ในมาตรฐานว่ามันมีค่ารบกวนจากการตรวจเนี่ยน้อยกว่าแต่เพียงแต่ว่ามันไม่commercially available เพราะว่ามันไม่ได้ใช้แพร่หลายเพราะว่าไม่ใช่แพร่หลายปุ๊บการชันชุดตรวจก็เลยแพงอยู่มันก็เลยเป็นการวิจัยในหลายแห่งเท่านั้นเองนะครับผมยกตัวอย่างนี้มันมี identify target หลายๆอย่างแล้วแต่ว่าพอมันไม่เกิดการแพร่หลายก็ทำให้มันไม่สามารถที่จะมาผลิตได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็ลองดูเหมือนกับเราดู high list high volume ก็ทำแบบนั้นใช่ไหมครับมันก็ทำให้เราสามารถที่จะมองหา identify สิ่งที่เราจะร่วมศึกษาหรือคิดค้นผลิตภัณฑ์มาใช้ได้นะครับซึ่งในเรื่องโรคไตนี่ก็เป็นสิ่งอันหนึ่งที่เป็นใช่ครับใช่โรคไตมันใช้ตอนนี้เป็นกองทุนที่ใช้งบประมาณเยอะที่สุดนะฮะของสวทช.ครับฮะมากกว่ามะเร็งโรคไตอันเดียวเนี่ยอย่างจะเห็นที่ท่านรองเลขานะฮะตั้งไว้ 9,000 ใช้ไป 12,000 ปีนี้ตั้ง 12,000 นะฮะแล้วดูว่าจะใช้เท่าไหร่อันนี้ก่อนนะเป็นเฉพาะคนไข้นอกนะมีอีกตัวเลขหนึ่งยังมีอีกคนไข้ที่ฟอกเลือดอยู่เนี่ย
ต้องแอดมิดใช้ค่าใช้จ่ายประมาณปีละ 4,800 ล้านถ้านับจริงๆเนี่ยนะก็จะรวมๆเกือบ 20,000 ล้านคือ 18,000 ล้านนะครับเหมือน 17,000 กว่าล้านอันนี้ไม่นับคนใกล้ร่างไตท้องๆนั่นจึงเอาจริงๆรวมกันหมดค่ารักษาเนี่ยมันมากกว่านั้นเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นเฉพาะค่าใช้จ่ายสำหรับไปจ่ายค่าฟอกกับค่ายาฉีดกระตุ้นเม็ดเลือดเท่านั้นเองยังไม่นับว่าคนไข้แอดมิดเท่าไหร่นะครับดูเป็นปัญหาที่ใหญ่มากๆเลยถ้าเราไม่ทำอะไรเนี่ยประเทศเราคงจะแย่เหมือนกันเพราะเราผลิตเองไม่ได้ใช่เราผลิตเครื่องฟอกเองไม่ได้เราผลิตน้ำยาล้างไตทางหน้าท้องได้แต่ว่าพอลดการใช้ปุ๊บเขาก็จะเริ่มมีปัญหาซึ่งในนี้ก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มีนวัตกรรมการใช้เครื่องอัตโนมัติอัตโนมัติล้างไตท้องอัตโนมัติทำให้มีการใช้มากขึ้นผู้ป่วยจำนวนหนึ่งก็เห็นความสะดวกสบายอย่างนี้ก็จะทำให้และสปสช.ก็ต่อรองราคาให้ราคาไม่แตกต่างกันเพียงแต่ว่าลักษณะของคนไข้เนี่ยเขาเรียกว่าจะมีความแตกต่างกันคนไข้สองกลุ่มนี้ถึงแม้จะล้างไตท้องด้วยเครื่องกับไม่ได้ใช้เครื่องเนี่ยก็จะมีลักษณะการดำรงชีวิตเนี่ยที่มันมีความแตกต่างกันที่มีความเหมาะสมไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าเครื่องอัตโนมัติจะตอบโจทย์ทุกอย่างครับครับก็พอดีวันนี้มีคำถามก็ถ้าไม่แน่ใจทางฟรอมีคำถามอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมยังพอมีเวลาอีกสัก 1-2 คำถามพอดีวันนี้เวลาเราก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับไม่แน่ใจมีใครอยากสอบถามอะไรไหมครับครับเชิญครับขอใหม่ครับสวัสดีค่ะหนงนะคะหนงเป็นอดีตทันตแพทย์ค่ะตอนนี้พยายามทำเครือข่ายเรื่องอาหารที่ลดความเสี่ยงต่อลดหวานมันเค็มไปเลยค่ะแล้วก็กำลังพัฒนาระบบ AI Personalized Food คราวนี้ในความว่าระบบนิเวศนะคะมันน่าจะมีความหลากหลายมากกว่านี้ที่เราพยายามช่วยกันไปจนถึงก่อนถึงการเกิดโรคใช่ไหมคะคราวนี้อยากเห็นความร่วมมือเช่นกันแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นทั้งผู้นำของเกษตรกรแล้วก็เป็นองค์กร SE เล็กๆเราเห็นอุปสรรคแล้วก็การทำงานทำความร่วมมือเพราะว่าเราพออยู่ในหมวดของคำว่าถึงเป็นผู้ประกอบการ SE เราจะมีคำว่าเอกชนครอบงำอยู่มันเป็นมุมมองที่ภาครัฐมองเราเปรียบเทียบกับเอกชนรายใหญ่มันเลยทำงานบางอย่างลำบากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีประเด็นเรื่องการทำ health literacy ซึ่งเราพยายามขับเคลื่อนกลุ่มแล้วก็ทีมที่ทำสื่อแล้วก็กับองค์กรสื่อสร้างสรรค์ซึ่งประเด็นนี้อยากจะหารือแล้วก็ทำความร่วมมือร่วมกันในการสร้าง health literacy ด้วยกันค่ะขอคำแนะนำแล้วก็ขอทำความร่วมมือด้วยค่ะในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะครับมีสสส.อยู่นะครับสสส.เนี่ยทำโครงการหลายอย่างที่เกี่ยวกับโรคเรื้อรังนะที่หลักๆก็คือโครงการรณรงค์เรื่องของการลดอ้วนกับที่สองรณรงค์เรื่องของลดเค็มนะลดอ้วนเนี่ยก็ร่วมกับทางของเครือข่ายโรคติดต่อไม่เรื้อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคือ NCD Alliance นะรวมในนั้นอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งมีภาคีที่เกี่ยวข้องเยอะเช่นพวกนักกำหนดอาหารโภชนากรนะครับอันนี้ของไตเนี่ยคือจริงๆแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับไตโดยตรงแหละแต่ว่าสมาคมโรคไตอ่ะร่วมดูแลอยู่เรื่องของลดเค็มนะครับเรื่องลดเค็มเนี่ยก็มีเรื่องของการที่เรามีการทั้งแคมเปญทำมาเป็น10ปีแล้วครับแคมเปญแล้วก็ตอนนี้ก็เรื่องของภาษีของเรื่องของลดพยายามที่คนที่อาหารเรื่องของการปรับเรื่องฐานภาษีสำหรับอาหารเรื่องลดเค็มนะครับเพราะว่าคนไทยบริโภคเรื่องเค็มเยอะก็จะทำให้มีความเสี่ยงเรื่องของการเกิดความดันสูงนี่เป็นส่วนหนึ่งที่สสส.ร่วมกับนี่ของกับสมาคมเบาหวานในสมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทยด้วยนะครับก็คือกับสสส.ก็มีเรื่องของรณรงค์เรื่องหวานนั่นก็มีปัญหามันก็จะมีเรื่องหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเพราะว่าในแต่ละมุมมองเพราะผมมองดูแล้วเนี่ยคือการเข้าถึงเนี่ยมันอาจจะทำได้ยากก็เลยทำให้มีการกลุ่มเครือข่ายเกิดขึ้นมาแล้วยกตัวอย่างเช่น CKD เด็ดก็จะมีกลุ่มที่เข้าไปร่วมดูแลกับในชุมชนนะครับ
ซึ่งบางครั้งก็อาจจะมีการคล้ายๆกับว่าเป็นเครือข่ายกับทางสสส.เพราะสสส.มีงบเยอะในการดูแลส่วนนี้นั้นเพราะนั้นก็ต้องไป identify แล้วก็ไปคุยกันผมอันนี้เป็นผมมองในแง่ของนักวิชาการนะครับกับสมาคมวิชาชีพเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คงจะมี regulation ของในแต่ละองค์กรซึ่งยกตัวอย่างสสส.เนี่ยก็อาจจะรับการสนับสนุนแต่ไม่รับการสนับสนุนจากเหล้าบุหรี่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหล้าบุหรี่เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นโรงงานยาสูบหรือบริษัทใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับขายเหล้าเนี่ยเขาก็จะไม่รับการสนับสนุนในส่วนนี้เขาก็จะมีข้อกำหนดเพราะนั้นเนี่ยก็จะทำให้มีหลายๆเรื่องในการที่เราจะจัดกิจกรรมอะไรทั้งหลายเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องมีงบประมาณในการทำอย่างของสมาคมโรคไตเราก็ต้องมีถ้าเราทำกับสสส.เราก็ต้องมีข้อคำนึงในเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นกฎกติกาหลายๆอย่างซึ่งผมว่าเราอยู่ในองค์กรมันต้องมีกฎกติกาบางอย่างที่เราต้องมั่นใจว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับสิ่งนี้สำคัญมากแล้วผมบอกเลยว่าผมเนี่ยกับอาจารย์ศิรัตน์เนี่ยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆทั้งสิ้นในด้านธุรกิจในด้านดูแลผู้ป่วยผมรับราชการอย่างเดียวไม่ดูแลของข้าเอกชนเลยอย่างนี้เป็นต้นเรามั่นใจว่าเวลาที่เราทำอะไรเนี่ยเราต้องดีแคลร์ตัวเองก่อนในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยพอเรามีการรณรงค์อะไรขึ้นมามันมีเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนเข้ามาถึงแล้วก็พอถึงปุ๊บถึงระดับรัฐบาลมันถูกล็อบบี้โดยเจ้าของธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นรสเค็มรสหวานทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีอุปสรรคที่คอยมาทำให้เรามันไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงในเรื่องของการดูแลระดับประชาชนในระดับรากหญ้าเพราะว่าการแค่เลเบลฟู้ดเนี่ยเลเบลอาหารเนี่ยยังไม่ง่ายเลยและตอนนี้ขายอาหารเสริมซึ่งแพร่หลายโดยไม่ผ่านอย.อีกเยอะมากสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรากลัวนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ว่าบางครั้งเนี่ยผมว่ามันมีองค์กรใหญ่ของระดับรัฐที่ดูแลอยู่แต่ว่าเขาก็มีข้อกำหนดซึ่งเราก็ต้องยอมรับในส่วนนี้นะครับครับเดี๋ยวตรงไปเวลาอันสมควรแล้วครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องปิดเซสชั่นเสวนาไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลัวอาจารย์ไปขึ้นเครื่องบินไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวขอคืนเวทีให้ทางดร.สุภักดำเนินรายการต่อนะครับขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านมากครับขอเสียงปรบมือให้วิทยากรด้วยครับค่ะขอกราบขอบพระคุณผู้ดูแลรายการของเรานะคะดร.พสุศิริสาลีและวิทยากรทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะเชื่อมากๆเลยค่ะว่าวันนี้ทุกท่านนะคะทั้งในห้องสัมมนาและทาง Facebook Live นะคะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เชิงลึกมากๆนะคะเกี่ยวกับอีโคซิสเต็มของการป้องกันและชะลอโรคไตนะคะรวมถึงปัญหาความท้าทายนะคะที่แน่นอนว่าปัญหาโรคไตนี้จะแก้ฝ่ายเดียวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้นะคะต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกฝ่ายทั้งภาคนโยบายภาครัฐภาคเอกชนนักวิจัยนะคะและประชาชนทุกคนค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะขอเน้นย้ำนะคะกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านของเรานะคะช่วยให้ความร่วมมือในการประเมินนะคะกิจกรรมของเราด้วยนะคะและท่านนะคะก็จะได้รับการลุ้นนะคะรางวัลพิเศษจากสวทช.นะคะเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้นะคะได้กล่องนะคะเป็นกิฟต์เซตนะคะเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียมนะคะโครงการร่วมระหว่างสวทช.และธกส.นะคะโครงการท็อปสมาร์ทนิวเจนนะคะภายในนี้จะมีกาแฟดริปนะคะชาดอกกาแฟแล้วก็กาแฟสกัดเย็นนะคะให้ทุกท่านนะคะได้ร่วมลุ้นกันค่ะและนะคะในนามของผู้จัดงานนะคะขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมแลกเปลี่ยนนะคะเรียนรู้กับเสวนาของเราในวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอบคุณค่ะ